อ้าววันนี้สวัสดีค่ะวันนี้พอดีมาเก็บสีหน้าต่างค่ะวันนี้ให้ลูกสาวเฮ็ดเก็บสีหน้าต่างเล็กๆน้อยๆให้มันอันใดที่มันบ่เรียบร้อยนะคะลูกสาวมาเก็บให้ด้วยเก็บสีครอบหน้าตุงหน้าต่างเฮ็ดบ่ค่อยเป็นหรอกว่าซั่นลูกสาวว่านะแต่อีหัดเอาว่าซั่นมันฝึกเอาว่าซั่นครบหน้าต่างค่ะออสวัสดีเพื่อนเพื่อนหน่อยครับทำหน้าต่างทาสีกันครับเคยทำบ่แล้วออสไม่เคยแล้วชอบบ่ทาสีเฉยๆครับเหมือนระบายสีเหมือนระบายสีตอนอนุบาลหรืองานแบบนี้ต้องใจเย็นไหมใช่แล้วทำไมไม่เอาเทปติดกระจกก่อนทำไมใช้ฝีมืออ้าวฝีมือดีทดสอบ ทดสอบสมาธิปกติเขาต้องติดใช่ไหมติดก็กันเลอะกันเลอะแต่ออดไม่ติดจะลองทดสอบความแม่นของการใช่การทาครับอันนี้กำลังเก็บตามที่มันเป็นร่องเป็นรอยไม่ให้มันเห็นต้องละเอียดถึงขนาดนั้นเลยหรือจริงๆก็ไม่ก็ได้ครับแต่ว่าปิดไว้ก็ดีเพื่อความสวยงามแล้วกันแมลงเข้าไปอยู่ถ้ามีคนมาจ้างนี่ไปไหมครับฝีมือไม่ดีครับให้เขาไปจ้างช่างดีกว่าอันนี้ทำบ้านแม่เนาะใช่แม่ไม่ซีเรียสเนาะใช่แม่ก็จะสอนเรื่อยๆไม่มีอะไรไม่เบื่อแล้วฟังคนแก่สอนทุกวันทุกวันถามก่อนทำไมสอนกูทุกวันเลยสอนทุกวันเลยไม่โมโหรู้ไหมได้ความรู้รู้แล้วมาสอนทุกวันสอนนี่อายุจะ50แล้วยังไม่หยุดสอนเลยไม่โมไม่โกรธหรือไม่โกรธครับโกรธทำไมสอนมาทั้งชีวิตตั้งแต่อนุบาลจนยันอายุ50เนี่ยยังไม่หยุดสอนเลยดีสอนดีได้บอกกันอันไหนดีก็บอกกันแน่ได้เป็นประสบการณ์เราทำถูกเราทำผิดแล้วพ่อแม่สอนนี่บ่เครียดติล่ะบ่เครียดครับติแล้วมีอย่างก็อีบอกคนที่พ่อแม่เพิ่นสอนแล้วแบบไหนอีเฮ็ดให้ใจเย็นบางคนพ่อแม่สอนนี่เครียดเฮ็ดจังได๋ให้ฟังติหรือว่าได๋ก็ฟังครับอันจะเครียดทําไมผมไม่เข้าใจนะแล้วจะเครียดพ่อแม่สอนทําไมเครียดให้หยังบางคนพ่อแม่สอนมีแต่คํานี้หรือมีสอนให้พอดีนะติตัวคิดอย่างนั้นติครับผู้หลักผู้ใหญ่สอนครูบาอาจารย์สอนนี่แม่ก็ว่าดีกว่าเนาะแม่นบ่เฮาอีได้ความให้เฮาดีนะแม่เขาอยากให้เขาได้ดีเพิ่นสอนเฮาปูกระดาษก็เอากระดาษสะอาดมาปูด้วยกระดาษเหลือส้มของจะเอามาปูต้องปูแล้วทีนี้เวลาคนเขาอกหักเขามีปัญหาเขาเครียดอยู่เนี่ยนี่อีถามจิกน้อยก่อนตัวอีแก้ปัญหาแบบไหนตัวเคยอกหักบ่เคยไงแล้วตัวแก้ปัญหาแบบไหนบอกให้แม่ฟังจิกน้อยดิเครียดจริงๆก็ตัวถึงมีชีวิตยืนยาวมาได้ตัวถึงผ่านพ้นมาได้บ่ต้องฝืนตัวเองครับให้ไปเลยร้องไปเลยร้องให้พอแล้วแบบอีกเนี่ยร้องให้พอร้องไปเนอะ
้ยลองอยากลองลองไปลองจนน้ำตาเหมือดน่ะวันนี้น้ำตาเหมือดแล้วมันก็เหมือดทีนี้มันใช้เวลาดูมันแต่มันก็แล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็ใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งก็หายบางคนก็เป็นเดือนแต่ยังว่าแม่มันก็ต้องใช้เวลาเรื่องหัวใจนี่นะแล้วคนที่จิตเขาโบน่าพอเขาฟุ้งซ่านเป็นถึงกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นถึงคิดฆ่าตัวตายนี่เดี๋ยวออกตัวอินให้ข้อคิดเห็นของแม่เลยมันโรคซึมเศร้าเนี่ยพูดยากครับเพราะว่าอันนี้มันบังคับเราได้มันเป็นเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่มันนี่นะก็คือแนะนำได้อย่างเดียวไปหาหมอซะนะหมอให้ยามากินให้ยามากินแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าให้ทางไหนพ่อหมอเป็นจิตวิทยาไหมหมอมีจิตวิทยาในการพูดนะเขาก็ทำตามหมอไปไม่เสียหายแต่ว่าเบื้องต้นไปหาหมอสากลให้หมอเขาวิเคราะห์เป็นเยอะเป็นน้อยเอายาไปกินนะรักษาไปอย่าไปหยุดยาเองพวกโรคซึมเศร้านี่ยากเนี่ยแล้วถ้าเขาบอกไปหาหมอเลยโอ้ยากเลยอีแก้ไขแบบไหนอีให้ข้อคิดเขายังไงคือบอยากไปพบคือมันถึงขั้นสูงสุดแล้วว่าบอยากไปพบหมอบอยากพบหน้าผู้หน้าคนประสบการณ์ผมเลยเดี๋ยวแม่ตอนผมขายของตลาดเนี่ยแล้วก็มีคนนึงเขานี่นะเป็นโรคซึมเศร้านี่นะโอ้ผมก็บอกว่าไปหาหมอซะแล้วก็เนี่ยจะได้ดูลูกดูเต้าพอมื้อวันหนึ่งน่ะแม่ก็กำลังเก็บตลาดน่ะพอเดินมาเลาะถามฝากลูกเด้อฝากผัวเด้อบ่ไหวแล้วอีบ่อยู่แล้วอ้าวบอกว่าอ้าวแล้วใครจะดูลูกโอ้คนอื่นเขาเรียกลูกว่าดีตัวเท่าเจ้าของเด้อท่านนะบ่อยู่แล้วว่าไงพูดยังไงก็ไม่นั่นสุดท้ายคืนนั้นก็แท้แล้วฆ่าตัวตายกินยาโอ้ยตกใจมันช่วยอะไรไม่ได้แม่ถ้าเกิดคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันเขาคิดแล้วทำไมตอนที่เขามาสั่งออสอะแล้วออสทำไมไม่ฉุกคิดสักหน่อยว่าสงสัยจะมีเหตุการณ์ไม่ดีมั้งทำไมไม่ไปเตือนญาติพี่น้องเขาล่ะแล้วเขาสนใจแต่ญาติพี่น้องเขาสนใจอะเขาก็บอกแล้วไปหาหมอเขาพาไปหาแล้วนะไอ้นี่ประมาณว่าหยุดยาเองอะไรเองจนแบบว่าไปแล้วอะเขาไม่ยอมกินยาไอ้บอกว่าวันนั้นหนาไอ้บอกตัวเจ้าของหยุดยาโดนเป็นไหนไปกินยาซะโอ้ยไม่กินแล้วไม่อยู่แล้วผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงโอ้เดี๋ยวถ้าบอกแม่ก็รู้จักถ้าลักษณะของคนนี่ตามความคิดของแม่นะตามความคิดของแม่นะถ้าเป็นญาติพี่น้องที่ว่าเมตตาสงสารกันเนาะเนาะคือเมตตาสงสารน่ะได้ยินลูกจมหรือว่าลูกเว้าแบบนี้ต้องรีบเข้ามาซอยเหลือแก้ไขทันทีหนึ่งห้ามให้อยู่คนเดียวสองหางานให้เฮ็ดเล็กๆน้อยๆเพื่ออีให้ลืมเรื่องเก่าๆส่วนเว้าส่วนคุยถ้าเกินเยียวยาแล้วก็ต้องพาไปหาหมอแม่นบ่แต่ถ้าส่วนที่เป็นเล็กๆน้อยๆก็อย่าสู่ให้อยู่คนเดียวตามความคิดของแม่นะหาเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันอย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวโอ้ยแม่บ่มีเวลาพ่อบ่มีเวลาอ้ายบ่มีเวลาน้องบ่มีเวลาพี่ป้าลุงน้าบ่มีเวลามาเบิ่งบ่ใจใส่อันนี้ก็คือเศร้านี่มันบ่แม่นคนคิดไปเองหรือมันเป็นโรคอย่างนึงอย่างแม่เป็นโรคไข้เจ็บนึงนะที่เกิดจากความผิดปกติของสมองทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้คิดไปเองอยู่ดีแม่เข้าใจป่ะยังไม่ได้นึกถึงเรื่องเศร้าอะไรเลยน้ำตามันไหลแล้วก็รู้สึกหดหู่แล้วก็รู้สึกอยู่ดีก็หายมันต้องมีเหตุออสมันต้องมีเหตุมาตั้งแต่ต้นก่อนอันนั้นคือต้นเหตุก่อนต้นเหตุคือความเอาง่ายๆนะว่าความกระทบกระเทือนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำให้เขาคิดวนๆซ้ำๆวนๆซ้ำๆค
ทุกคนมันมีแหละแม่ไอ้เรื่องเสียใจมากๆใช่ป่ะพ่อตายญาติเสียแฟนทิ้งมันมีหมดแม่อยู่ที่ว่าเราจะรับมือยังไงบางคนเขารับมือไม่เป็นรับมือไม่ได้เขาก็จะอาจจะเกิดอาการแบบนี้แบบน้องผมเนี่ยก็คือมันโพสต์นะดีมันโพสต์นะมันโพสต์ว่าเอ้าอยู่ดีๆทำไมน้ำตาไหลมันเป็นอะไรวะเนี่ยอยู่ดีทำไมเศร้าขึ้นมาจับใจเลยไม่อยากอยู่แล้ววะอย่างเงี้ยมองเลยเป็นโรคซึมเศร้าก็ไล่มันไปหาหมอพอเวลาไปหาหมอมันก็ว่ากินยาแล้วก็มันจะเบลอๆอื้อๆไว้หน่อยแต่ว่ามันก็ดีขึ้นมันก็ไม่คิดเขาเรียกดิ่งใช่ไหมมันก็จะไม่คิดอะไรที่มันฟุ้งซ่านแบบนั้นคิดน้อยลงมันก็มีคิดบ้าง อยู่ที่ยาหมอแต่ยาหมอเนี่ยมันบอกว่าอยากหยุดกันเลยอยากหยุดคิดมันเบื่อทำงานยากทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยบอกอย่าไปหยุดกินรักษากันไปก่อนแล้วสาเหตุหลักๆนะภาพโดยรวมอ๊อดภาพโดยรวมนะของคนเนี่ยที่เกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากอะไรอ่ะสังคมข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความยากจนการทำมาหากินหรือผิดหวังน้อยเนื้อต่ำใจหรือเกิดมายากจนหรือสาเหตุหลักๆคืออะไรมันก็มีหมดแล้วแม่ว่าปัญหาต่างๆมันมีทุกรูปแบบมันมีทุกคนแต่ว่าอยู่ที่คนจะรับมือได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละบางคนก็รับมือไม่ได้ก็จะทำไงวิธีการของออสล่ะที่รับมืออกหักมาน่ะก็ร้องไห้แล้วก็กี่วันโอ้โหออสอ่ะประมาณ2อาทิตย์โอ้โหแต่ไม่คิดฆ่าตัวตายไม่คิดนะแม่ไม่มันก็เรียกอะไรนะความเสียใจมันก็แค่ร้องไห้มันจะหายเราเคยบวชเรียนมาแล้วเราก็นึกถึงพุทธเจ้าสอนว่าการได้เกิดเป็นคนมานี้ลำบากจะไปฆ่าตัวตายทำไมใช่ไหมใช่ขนาดสัตว์มันก็ยังไม่อยากตายเลยถูกไหมแล้วเราเป็นคนเราจะไปฆ่าตัวเองให้ตายทำไมถูกไหมเขาเรียกลูกหน้าไม่รู้จะมีชาบูหมูกระทะหรือเปล่าเนี่ยคิดอย่างนี้บางทีเราอาจอยู่ๆเราอาจจะขึ้นไปทำมาหากินอยู่บนโลกพระจันทร์ก็ได้นะเราก็ไม่เห็นสิถ้าไปฆ่าตัวตายก่อนใช่ไหมล่ะเราไม่รู้ชาบูหมูถ้าไม่มีทำไงโอ้สวยเลยสำคัญมันสำคัญกับชีวิตหรือชาบูหมูถ้ามันสำคัญยังไงเดี๋ยวดูสิอาทิตย์ที่แล้วก็ไปกินมาหรือมันของอร่อยอ่ะแม่หรือโอ้ถ้าฆ่าตัวตายไปเอ้ากินชาบูหมูถ้ายังไงเนี่ยไม่ได้มานั่งกินกับเขาเลยเนาะเขาไปเที่ยวไปไหนก็ไม่ได้ไปใช่กลายเป็นผีก็นั่งมองแล้วกินตาปิดๆจริงๆนะอ้าวฟังไปเด้อผู้ใดฆ่าตัวตายผู้ใดยักตายนะมันยังมีอีกหลายเรื่องยักเรียนรู้เด้อค่ะคือกับยายนี่ยายกับพ่อยักตายเพราะว่ายักเห็นว่าโรคภายหน้าเป็นยังไงมืออนี่อย่างมือแรงอีเห็นอย่างมือเช้าเห็นอย่างตายไปก็คือจบบ่รู้เรื่องรู้ราวอย่างเพราะฉะนั้นจะสุบไปคิดสั้นเด้อค่ะผู้ใดที่มีปัญหาอกหักร้องไห้หรือเสียใจเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็ฟังเอาไว้เด้อค่ะอย่าไปคิดสั้นเด้ออยู่ไปถ้ามีปัญหาก็โทรมาหายายได้ยายปรึกษาชีวิตได้แล้วยายมีข้อคิดดีๆตลอดครับก็ปรึกษาได้ก็พอปลอบอกปลอบใจได้แค่นั้นน่ะอดีเฟอร์อย่างบ่ได้หลายก็นั่นน่ะมันก็บ่เห็นยากว่ะวิธีการก็คือพวกมีปัญหาหลายๆบุกเฮ็ดงานเนี่ยดินกองนึงก็หมดก็ถ้าเครียดหลายๆถ้าโมโหหลายๆอ่ะเหมือนคลิปล่าสุดที่แม่บอกว่าอะไรนะให้ไปเดินให้ไปเดินนะได้อะไรนะจะได้ง่วงจะได้ใช่จะได้พักผ่อนโอเคฮะจะได้อะไรนะไม่คิดฟุ้งซ่านนะมาถึงง่วงหลับปุ๊บพักผ่อนตื่นมาสมองแจ่มใสใช่ไหมคลิปปลอบใจอีล่าอกหักนะแม่นบอกนั่นแหละออดก็เข้าใจทื่อเปล่าว่าแม่แนะนำทางอ้อมอ่ะคือให้ไปยางให้เมื่อยไงไปยางให้เมื่อยางจากพัทยาใต้ไปพัทยาเหนือมันก็ส่งกิโลกลับมาก็4เป็น4กิโลมันบ่เมื่อยแล้วก็อีได้หลับนอนหลับง่วงนอนอีเลิกบ่ได้คิดหยังใช่
เออบ่ได้คิดหยังตื่นเช้ามาก็อีสดชื่นเนี่ยคือมื้อนี้กับมื้ออื่นบ่คือกันอ้าวอย่างกรณีมื้อนี้ออทาสีพรุ่งนี้อาจอีนั่งเอกเนกเบิ่งอินเทอร์เน็ตท่องอินเทอร์เน็ตสุขสบายบ่เฮ็ดหยังก็ได้ครับน่ะมันก็เพลินไปเออนั่นแหละเออก็จริงๆอย่างที่ออดว่าแท้ๆว่าบ่ต้องไปคิดหยังหลายใช้ชีวิตวันนี้ให้มันมีความสุขครับพอมีความสุขแล้วมันก็เรื่องอื่นมันก็ทำได้แล้วคิดว่ามาทาสีนี่มันเป็นการยากการลำบากบ่หรือว่าเป็นงานหรือว่ามีอย่างกูต้องมาเฮ็ดงานทุกมื้อทุกมื้อแม่ก็ใส่กูทุกมื้อทุกมื้องั้นก็เหมือนเล่นระบายสีเอออันนี้ก็คือเรียนมาตั้งแต่เด็กเออคิดบวกอันนี้ขอปรบมือให้เด้อเออออดคิดบวกนะครับลดคิดบวกไม่เครียดไม่เครียดไรชีวิตนี้นะชีวิตนึงนั่นแหละใช่ป่ะล่ะจะทำไปอะไรดีนะครับแล้วมีคติมีอย่างดีๆสอนเด้ออดเคยบวชเคยเรียนมาได้อย่างมาเด้ท่องอะไรอย่างใดเด้สวดมนต์อะไรอย่างใดโบพอได้อยู่วะเออได้อยู่เนาะดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วดีทำชั่วแล้วชั่วทำสาวเออเห็นพวกขึ้นบนเขาที่กาได้ทองนี่อะไรนะเห็นคกขึ้นอะไรนะเมื่อกี้เห็นคกขึ้นบนเขากิ้งกาได้ทองอ๋อกิ้งกาคติกิ้งกาได้ทองกิ้งกาได้ทองนี่เราพูดซึ่งเป็นยังไงกิ้งกาได้ทองก็คือว่าอะไรนะก็เรียกงั้นเราเปรียบเสมือนกิ้งกาเหมือนคนเราเนี่ยแหละที่ว่าพอเวลามีของมีค่ามาใส่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือได้เหมือนได้ของมีค่าแต่ว่าแค่ชูคอแบบว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับมันแม่ว่าไงกิ้งกาคำว่ากิ้งกาได้ทองนี่นะกิ้งกาได้ทองเดี๋ยวนึกก่อนแม่ต้องนึกก่อนแม่ต้องนึกเป็นภาษาไทยก่อนไม่ใช่นึกเป็นภาษาไทยคือคำว่ากิ้งก่าได้ทองแม่เข้าใจว่าใช่ไหมครับท่านผู้ชมถ้าฟังแล้วไม่ใช่แย้งได้อันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้ยังไงให้อันนี้ขอยอมโง่เลยไม่รู้เรื่องกิ้งก่าได้ทองนี่เขาเปรียบเทียบว่าไงเรื่องบางเรื่องนี่ไม่รู้จริงๆนะแต่ออดบอกว่าอะไรนะชูคอเหรอชูคอพอได้ทองแล้วชูคอแล้วไงก็ไม่รู้คุณค่าของที่ตัวเองได้มาอะไรนี่ความคิดเอาหนาแต่ก็เรียนมาแหละแต่ลืมไปแล้วเอาพูดตรงๆนั่นแหละแม่ก็ใครเข้าใจมากนะเข้ามาเบิ่งคลิปนี่ผู้ใดเข้าใจแล้วคำว่ากิ้งก่าได้ทองนี่มันต้องเจรนายมันต้องอธิบายแบบไหนก็อันนี้ขอยอมรับเลยว่าโง่แท้ๆโบเข้าใจแท้คำว่ากิ้งก่าได้ทองเนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อรู้แต่คำว่าวัวลืมตีนนี่รู้อยู่อ้าวแม่เอาวัวลืมตีนอ้าววัวยังไงวัวลืมตีนก็หมายความว่าตัวเองอ่ะแต่ก่อนบ่มีกินมียากลำบากลำบนหรือว่ามีคนซอยเหลือพอร่ำรวยมาหน่อยก็โอ้ลืมตัวเองลืมมีพระคุณอย่างนี้ได้ไหมแม่ก็มีส่วนคือกันแต่ก็บ่จำเป็นที่ต้องลืมหมายถึงลืมตัวน่ะลืมตัวว่าว่าตัวเองเป็นอย่างมาอย่างเงี้ยหมายถึงคือว่าอย่างสมมติว่าบ่เคยซื้อทองซื้อหยองอย่างเงี้ยพอมีเงินมีทองนี่ก็ซื้อทองเต็มตัวเลยโอ้ลืมตัวแล้วนู่นอย่างงี้แล้วก็อีกลักษณะนึงก็ผู้เฒ่าผู้แก่เวลาไปพบปะเจอก็บ่ยกมือไหว้บ่เคารพนับถือบ่คอยนอบน้อมบ่ก้มกราบแบบนี้เขาเอิ้นคนลืมตัวหมายถึงบ่ลืมคือลืมสันสะอดีตของตัวเองที่เคยเฮ็ดนะแล้วลืมเนี่ยกลายเป็นอีกคนละคนเลยพอร่ำรวยขึ้นมานะบ่กราบบ่ไหว้ละบ่นับถือพ่อถือแม่ถือพี่ถือน้องละพอถือว่ากูรวยละกูบ่นับถือไผละกูบ่ยกมือไหว้ไผละประมาณนั้นน่ะนะนะถูกมั้ยบ่ลืมตีนนะครับบ่ยกมือไหว้ให้เห็นผู้ใหญ่กันย่างค่ําหัวย่างคว่ำหัวปะบ่อหยังล่ะเขาเอิ้นวัวลืมตีนน่ะอ้าวอันนี้ก็ไปกินปลาร้าก็กินบ่ได้กินแจ่วก็กินบ่ได้โอ้ค่อยต้องกินซีนกินเนื้อค่อยต้องกินเป็ดกินไก่ค่อยบ่เคยกินค่อยต้องกินซาบูค่อยต้องกินอาหารฝรั่งค่อยต้องกิน
อย่างก็อาหารย่างดีๆอันนี้เขาคนลืมตัวนะครับนี่ในความหมายของคนลืมตัวแต่กิ้งกาได้ทองนี่บ่เข้าใจเหมือนกันออดต้องอธิบายกิ้งกาได้ทองออดพอเข้าใจแบบนั้นบ่คุยกันกระเพลินดีกว่าเนาะ20นาทีแล้วก่อนเนี่ยเอาคุยเรื่องอย่างนี้ออดแม่อยากให้ออดเว้าเลยจะสูญแม่เว้า YouTube อยู่ผู้เดียวมันเป็นถี่บ้าให้ออดเว้ามีคนเรียกร้องมาให้ออดเว้าเด้อขอติออดเว้ามวนออดเว้าสนุกดีว่าซั่นว่าณออดนี่น่ะณออดเฮานี่น่ะออดเฮานี่ติไอ้ตีนไก่เนี่ยดูอีเว้าอย่างดีเออนั่นน่ะแล้วเฮานี้สังคมถ้าเฮาอยู่ร่วมกันได้นี่ต้องเฮ็ดจังได๋ออดเดี๋ยวนี้นะแม่คือมันคือยุคเก่าแล้วนะแม่เนาะเห็นบ่อยข่าวดูข่าวล่าสุดมั้ยตอนวันนี้เมื่อวานนี่แหละมีผู้หญิงคนนึงไปตัดผมร้านเสริมสวยอย่างนั้นแล้วก็ประมาณว่าช่างผมทำตัดผมสั้นเกินไปแล้วก็เขาก็มาเรียกร้องจะให้รับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่แหละก็คือประมาณว่าร้านมันตัดสั้นไปแล้วเนาะเขาจะแก้ให้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้เพราะมันสั้นใช่ป่ะทีนี้เขาโวยวายจะให้รับผิดชอบก็คือว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็มาฆ่าเอาตามข่าวนะแม่เจ้าของร้านก็มาฆ่าเอามีดมาแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายผู้หญิงเอาอีกคนนึงก็มีปักคอผู้ชายอันนี้ข่าวจริงเหรอข่าวจริงเนี่ยเนี่ยออกข่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยลองเปิดดูโอ้โหผมยังคิดเลยโอ้เดี๋ยวนี้โลกทำไมมันโหดร้ายจังโหดร้ายทะล่าแค่นี้ก็ฆ่ากันตายแล้วก็คนตั้ง62ล้านคนอดมันระอัดอีมีส่วนบ่ดีเด้ส่วนดีเด้เฮาเมานั่นแหละแต่คนส่วนหลายคือใส่เงินอย่างนี้มันคือหลายแท้นะห้างวัดห้างวาห้างพระห้างเจ้าห้างสงฆ์ว่าแม่วาเนาะออดว่านะนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรกันเนื้อมันโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนใช่ไหมแล้วเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแบบเขาบอกบ่จำเป็นบ่เขาต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามโลกผ่านโลกไปบ่แค่เส้นใจโหนใจผมมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนในทางไหนเปลี่ยนให้ระวังตัวเจ้าของเนี่ยติตัวเฮานี่ว่ามีหยังก็เฮาอีทุกหรือบ่ทุกยกมือไหว้ไปขอโทษครับเราแยกย้ายกันจบเช่นได้มีกรณีออดบ่เอ้กรณีออดก็เคยมีประสบบ่ที่ว่ามีเฮ็ดหยังไปชนเขาแล้วยกมือไหว้แล้วก็หนีก็ได้เลิกลากันไปนะเล่าได้บ่หรือบ่เล่าเล่าดีกว่าแม่เออมันก็มีหน้าเออก็คือเราหลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงที่จะไปปะทะปะทะไม่คุ้มกับชีวิตที่มันเสียไปถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วเขาคุยไม่รู้เรื่องก็จะกลายเป็นว่าเอาเราเอาชีวิตไปทิ้งสู้เราถ้ามันยอมไปซะมึงถูกกูผิดแล้วกันก็แยกย้ายกันหนีห่างจากกันไปไม่ต้องมายุ่งเขาไม่ชอบผู้ใหญ่เขาก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาจริงนะแม่เขาต้องปรับคนอื่นเขาคงไม่ปรับหรอกมีแต่ตัวเราเนี่ยปรับนะปรับให้ระวังตัวเจ้าของไว้เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมครับแต่คนเลือกอารีมันน้อยลงคนเลือกอารีมันน้อยลงแต่คำพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าน่ะนี่แม่ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้น่ะมันมีนิทานอยู่แต่เห็นนี่แม่จำบ่ได้นิทานเราให้ฟังคร่าวๆกันแล้วกันโอ้แต่มันนี่24นาทีแล้วก็ออดก็บ่เป็นหยังหรอกเนาะอ้าวนิทานของพระพุทธเจ้านี่เพิ่นได้ตัดไว้อย่างนี้ก็มีนกเอานกกระยางก็แล้วกันนะเนาะบ่ต้องเอาซื้อนกใหม่อดีตละหากินอยู่ในที่ของตัวเองนี่น่ะนึงมีบ้านมีหัวมีสวนมีบ้านทรงอยู่กับพ่อกับแม่อันนกตัวนั้นน่ะเป็นอยู่เป็นอยู่ครอบครัวน่ะวันหนึ่งก็ยักบินไปหากินที่อื่นพระพุทธเจ้าเพิ่นเล่านิทานก็ยักหากินไปที่อื่นก็บินไปบินไปแล้วก็ไปซบ
ลงให้นาคนอื่นเขาเนี่ยไปกินกะไปกินเข้าเขาได้ไปกินนั่นเขาได้ก็โดนเขาไล่ฆ่าไล่ตีเอาปืนไล่ยิงเนี่ยก็บินหนีไปได้คือก็บินหนีออกจากแรงนั่นไปตรงนั่นไปจุดนั่นไปจุดนี้ไปลอกกินข้าวกินน้ำของชาวบ้านเขานะเออเขาฮะขโมยมั้งก็ว่าเซิงขโมยเป็นนกเด็กก็บินไปล่อหากินนะบ่หากินอยู่ที่ที่ของตัวเองนะเออนี่เปรียบเทียบก็เหมือนกับคนน่ะบ่ทํามาหากินอยู่ที่ที่ของตัวเองไปล่อไปเที่ยวไปหอบเออนั่นแหละเออนั่นแหละบ่อยู่สมถะแบบที่ของตัวเองเนี่ยเบื้อเหมือนนกตัวนี้น่ะทีนี้วันนึงหลังจากโดนทั้งชาวไร่ชาวนาควงยิงฆ่าตายหรือว่าอันหยังก็แล้วแต่ละไล่ก็แล้วแต่ไล่จิกไล่ติกแล้วแต่มันนึงมีอีแรงตัวนึงเหียอีแรงตัวนึงบินโชบมาเหียกำลังยืนกินนกตัวนี้กำลังยืนกินข้าวอยู่บินโชบมามาจิกเอานกกระยางตัวเนี้ยขึ้นบนท้องฟ้าหัวกูอีกินมึงมาซันมานาอันนกอันอีแรงก็ได้ทางนกก็มีความสลาดเด้เนาะโอ้ได้อีตายแล้วไปปล่อยตายไว้ตรงคันนาเด้อว่าซั่นว่านะนกกระไดนกกระสลาดเด้เนาะให้จิกกินตายบนคันนาว่าซั่นว่านะพอเว้าแค่นั้นเท่านั้นอีแรงมันจิกอยู่เด้เนาะจิกอยู่อีแรงก็เลยบินโชไปผ่านคันนาเหี้ยผ่านคันนานี้ก็เอาปล่อยนกไว้ตรงคันนาเหี้ยปล่อยนกไว้นะไว้คันนากูอีกินมึงว่าซั่นว่านะสลาดใจไว้ตัวเองตัวใหญ่เอออย่าอีกินตอนไหนก็ได้เดี๋ยวละพอเสร็จแล้วอีแรงก็เอออยู่นี่เด้อให้อีกูกินมึงกับตรงนี้นะเอาซั่นมาละอีแรงก็บินขึ้นเนี่ยอีโซบมากินนกอีกทีนึงหลังจากอีแรงบินมาโซบลงมาเนาะคันนามันแข็งเดี๋ยวอดเนาะคันนาแข็งก็เลยบินโซบลงมาปุ๊บนกกระยางก็เลยบินหนีเนี่ยบินหนีกลับบ้านกลับซ่องเนี่ยส่วนอีแรงนั้นปะทะกับคณาก็เลยอกนี่ไปกระทบกับอย่างก็ไปกระทบกับคณานะอกแตกตายก็เลยตายอยู่เลยเอออีแรงนั่นตายอันนี้คือความสลาดของนกกระยางเนาะออดเนาะทีนี้กลับบ้านไปพ่อกับแม่ก็เลยว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูบอกให้มึงทำมาหากินอยู่บ้านนี้มึงซะไปเลาะไปเหาะมึงก็โดนเขาทำร้ายมาโดนมึงเกือบตายเนาะอย่างดีมึงสลาดได้หน่อยนึงมึงกลับบ้านมาทึกเนี้ยว่าซั่นอันพอก็ได้ถ้ามึงบ่สลาดได้หน่อยนึงนี่นกอีแรงบ่ปล่อยมึงนี่มึงตายคักนั่นน่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าให้ทำมาหากินอยู่กับบ้านกับช่องอยู่ในที่ที่ของตัวก็ลักษณะที่ว่าสมมุติว่ามือคำมืดปื้ดตาแล้วหักบ่ไปเที่ยวไปเหาะบ่ออกไปเที่ยวไปเหาะใดหักบ่ไปกินเหล้าเมายาหักบ่เข้าคับเข้าบาพอเขาไปหากินที่อื่นมาเขาเข้าคับเข้าบาไปเกิดไปเมาเหล้าเมายาแล้วก็ไปสกตีมีเรื่องมีราวกลับมาก็เดือดร้อนนั่นก็คือลักษณะที่ว่าไม่อยู่ในถิ่นที่ทำมาหากินของตัวเองนิทานเรื่องนี้ก็จบไว้แค่เพียงเท่านี้เด้อค่ะดีบ่ออดเนี่ยออดคิดยังไงดีบ่นิทานนะกับเพิ่นสอนทางอ้อมไงยังออดเนี่ยเอาวันนึงกับไปบ้านมาทำงานไปบ้านไปทำงานก็บ่ได้ไปซุ่มนมกินเหล้าเก็บเงินก็บ่หมดมันบ่ลุกแม่นครับแล้วก็บ่ได้ไปเว้าขัดหูขัดคอหอยแล้วก็บ่มีปัญหาหยังก็มาเฮ็ดอยู่ในที่ทำงานอยู่ในทิ่นของตัวเองก็วันๆนึงได้ถึงเงินใช้ได้กินพร้อมได้ความสงบพร้อมได้วีซ่าพร้อมได้ออกกำลังกายสารพัดนี่แม่ว่านะเอาให้แม่เว้าแม่มักเว้าหลายกว่าเว้าแล้วก็เยอะเลยได้อันนี้ใหญ่ขี้จมวะเอาแมวไม่ได้เลยได้แมวนี่โอ้แมวข้างบ้านค่ะซื้ออย่างก็ซื้ออย่างเดี๋ยวจำเราซื้อทำแล้วเอาทำแล้วเอาไว้ลูกอดนี้ดุจังเขาบอกนะมึนแฮะพวงทองนี่อย่างก็ซื้ออย่างก็เดี๋ยวซื้อก็ซื้ออย่างก็พวงทองที่เหลือซื้ออย่างไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวพอดี
แมวหมาออดไปไล่ห่วงทองห่วงทองเออไปแล้วเอาอ้าวโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้เด้อค่ะเว้าสะเพเหระกับลูกชายค่ะสี่ไปไปแล้วล่ะอ้าวออดฝากคลิปมาหน่อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟินแลนด์ไทยการ์เด้นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ